วไว้ทำไมไปทำอย่างนี้ถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายแล้วจะถ่ายไม่ทันมันมาดูรถมาที่จังหวัดภูเก็ตร้อนค่ะไม่ใช่อากาศร้อนนะคะคนขับรถหัวร้อนเป็นคนขับรถโดยสารสาธารณะด้วยคนขับรถแท็กซี่เหมือนไม่พอใจค่ะบีบแตรดังเลยขับไปปาดดักเหมือนกันแล้วก็ลงมาต่อว่ารถคันข้างหลังครับผมเอาไปตายวะทำไมไปทำอย่างนี้ถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายยังถ่ายแล้วจะถ่ายไม่ทันมันตอนลงรถมาตามโพสต์ระบุเลยว่าภูเก็ตแพ้เสียงแตรคือมีรถยนต์คันหนึ่งค่ะคันที่ติดกล้องขับอยู่บนถนนสักพักหนึ่งรถแท็กซี่คันก่อเหตุขับแซงหน้าปาดมาดักเอาไว้ค่ะแล้วมาด้วยความเร็วฟังรถคันหลังที่โดนปาดเขาตกใจเขาก็เลยบีบแตรเตือนคนขับแท็กซี่ก็โมโหลงมาแล้วก็ด่ากราดแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถของตัวเองขับหนีไปคือคลิปมันมาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเราอยู่ระหว่างการตามความคืบหน้าว่าก่อนที่จะปาดแล้วด่ากันน่ะมีปัญหากันจุดอื่นมาก่อนหน้านี้ไหมทำไมแท็กซี่ถึงตามมาปาดเอาคืนแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญก็อยู่ระหว่างการติดต่อกับทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตอยู่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ไงอยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตอยู่นะคะว่าตอนนี้เปรียบเทียบปรับรถสาธารณะคันนั้นแล้วหรือยังหรือในโรงพักท้องที่มีคันไหนมาแจ้งเหตุแจ้งคดีความเอาไว้แล้วบ้างต้องรอพรุ่งนี้รอแป๊บนึงเพราะว่าเพิ่งได้คลิปมาสดๆร้อนๆเลยค่ะโอ้แพ้ไปเยอะเนาะเสียงแตกแล้วเนี่ยพี่ฝนมันก็เพิ่งตกนะถนนมันก็ลื่นถ้าปาดแล้วเบรกไม่ดีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้เลยพี่ขับแท็กซี่ด้วยไงไม่น่าทำแบบนี้ถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายแล้วจะถ่ายไม่ทันมันโดนรถมา